เที่ยวที่เมืองโกเบก็เป็นอะไรที่แบบว่างงๆนะออกแต่เช้ามากแต่ว่ามันงงอยู่ที่สถานีรถไฟแบบสักพักนึงเลยอ่ะหลายอย่างมาญี่ปุ่นก็ต้องอารมณ์นี้ก็คือว่างงๆหลงๆแบบเบอร์ๆถูกไม่ถูกที่วางแผนมาแบบแน่นมากคือแบบมันแน่นมากจริงๆแต่ว่ามันงง